Reading for gist เป็นเทคนิควิธีการอ่านที่น่าจะเป็นสิ่งที่คุ้นเคยสําหรับนักศึกษาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาในระดับใดก็ตามนะครับเราใช้สิ่งที่เรียกว่า reading for gist ในชีวิตประจําวันเยอะมากโดยเฉพาะชีวิตของมหาวิทยาลัยเพราะว่านักศึกษาต้องได้รับมอบหมายงานให้อ่านเยอะเลยแล้วก็การอ่านข้อมูลจํานวนมากๆเนี่ยเรารู้เลยว่าเราไม่สามารถอ่านรายละเอียดทุกๆอย่างได้แต่ว่าเราต้องอ่านเพื่อจับใจความสําคัญนะครับ ตานนี้ reading for gist เวลาเราทำในภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาแม่เนี่ยมันคงไม่ยากเพราะว่าเรามีความรู้ในด้านภาษาแล้วก็มีคำศัพท์ที่อยู่ในหัวเราเนี่ยเยอะนะครับดังนั้นเราอ่านเราเข้าใจได้ไม่ยากาการจับใจความสำคัญอาจจะเป็นเทคนิคหนึ่งที่ยากขึ้นมาหน่อยกว่า,าการอ่านเพื่อเข้าใจเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทำไปบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดความเคยชินแล้วเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วใจความสำคัญนั้นอยู่ที่ไหนนะครับดังนั้นคำว่า reading for gist หรือคำว่า gist ในภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็แปลว่า ใจความสําคัญในภาษาไทยนั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าเราดูความหมายเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจิตมันคือ core idea ใช่ไหมครับมันคือหัวใจหรือใจความสําคัญของสิ่งที่มนุษย์พูดออกมาหรือว่าสิ่งที่มนุษย์เขียนลงไปในสิ่งที่เรียกว่า discourse คำ discourse มันก็คือบทสนทนาหรือบทโต้ตอบนะครับเป็นวาทะต่างๆที่เกิดขึ้นเวลาเราอ่านเนี่ยเราต้องรู้ว่าคนคนนั้นเขาต้องการสื่อใจความสําคัญอะไร สิ่งที่เรามองหาเวลาเราอ่านหรือเราฟังเราต้องการจับใจความสําคัญให้ได้ซึ่งเทคนิควิธีการนี้คำหนึ่งที่เราน่าจะคุ้นตั้งแต่เราเป็นเด็กๆแล้วละ่ะแล้วเขาก็สอนเราในห้องมาตลอดก็คือการอ่านแบบที่เรียกว่า skimming ใช่ไหมครับ skimming ที่เขียนไว้ในตัวสีส้ม,สมนะครับจริงๆแล้วเวลาเราเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีวิธีการอ่านอยู่คร่าวๆอยู่2แบบด้วยกันก็คือวิธีการที่เรียกว่า s k i m m i n g Scanning น,นะครับสองเทคนิควิธีการนี้มีความต่างกันนะครับการอ่านแบบ Skimming หรือการ r e d for r i s t ก็คือการหาใจความสำคัญถ้าเรายังจำได้ในการเรียนภาษาอังกฤษห,หลายๆคอร์สจะเห็นว่าการทำการอ่านแบบ Skimming ก็คือการอ่านแบบรวดเร็วนะครับไปทั่วทั้ง Article หรือทั่วทั้ง Passage นะครับเพื่อให้รู้ว่าโครงสร้างของ Article นั้นเป็นอย่างไร แล้วก็อะไรอยู่ตรงไหนแต่ละพารากราฟพูดถึงใจความอะไรบ้างนะครับนั่นคือสกิมมิงอ่านเพื่อให้รู้โครงสร้างอ่านเพื่อให้รู้ว่าใจความอะไรอยู่ตรงไหนบ้างในอาร์ติเคิลในขณะที่ตัวสแกนนิงเนี่ยมันเป็นการอ่านเพื่อหาคําตอบหรือหาข้อมูลเฉพาะอย่างที่เราอยากจะรู้นะครับนั่นแปลว่าเราต้องมีคําถามอะไรอยู่ในใจแล้วแล้วเราถึงไปหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคําถามที่เรามีนะครับนั่นคือเป็นการอ่านแบบสแกนนิงหรือจําเพาะเจาะจงนะครับ สกิมมิ่งดูทั่วๆเพื่อให้รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหน Scanning หาข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงที่เราต้องการจะทราบนะครับก็จะเป็นวิธีการอ่านอยู่2อ,อย่างในการอ่านภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเราทําทั้ง2อ,อย่างนี้กลับไปกลับมาขึ้นอยู่กับว่าโจทย์การอ่านของเราณนะเวลานั้นคืออะไรนะครับคราวนี้ครับเวลาเราอ่านแบบ Gist Reading หรือเราอ่านแบบ Skimming เนี่ยอันที่1ก็คือเราใช้เวลา ไม่เยอะนะครับเราดูข้อความอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราต้องการมองหาก็คือสิ่งที่เรียกว่า content words content words นะครับหรือตัวที่เป็นคำที่มีเนื้อหาหรือมีข้อมูลสำคัญที่เราต้องการมองหาซึ่งมันว่าจะเป็นคำนามเป็น verb นะครับหรือเป็น adjective นะครับเราอยากจะรู้ว่าใครหรืออะไร กำลังทําอะไรอยู่อะไรแบบนี้นะครับแล้วเราก็มักจะมองข้ามพวกที่เป็น grammatical words นะครับเช่น it the on i s am อะไรเงี้ยเราตัดออกไปนะครับเรามองหาแต่คําสําคัญในประโยคหรือใน p าร a g r a p นั้นๆเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเรามักจะมองหาความหมายของสิ่งที่อยู่ใน p าร a g r a p มากกว่าโครงสร้างนะครับก็ถ้าเราทำบ่อยๆแบบเนี้เราจะค่อนข้างคุ้นนะครับแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถาทำจิตเรดดิ้งได้ดีก็คือเราต้องมีฐานศัพท์อยู่ในหัวเราเยอะๆหน่อยนะครับโดยเฉพาะในวิชานี้เราเป็นการเรียนรู้คำศัพท์การอ่านแบบ Business Reading ดังนั้นเนี่ยเราต้องมีฐานศัพท์ที่เป็นศัพท์ทางด้านธุรกิจค่อนข้างจะเยอะถ้าฐานศัพท์เรามีน้อยจริงๆแล้วเรายังสามารถรู้นะครับว่าไหนเป็น Content Words แต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือเราอาจจะแปลมันไม่ออก ถามว่าต้องมีศัพท์มากแค่ไหนถึงจะอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจรู้เรื่องดีนะครับตามหลักหรือว่าสิ่งที่เขาวิจัยมาก็คือว่าถ้าเรามีฐานศัพท์อยู่ประมาณ5,000คํคำนะครับเรามีฐานศัพท์ด้าน business English หรือ business vocabulary เนี่ยอยู่5,000คํคำเราก็น่าจะอ่านบทความโดยทั่วๆไปเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็สามารถค้นหาใจความสำคัญได้แบบไม่ยากนะครับ ครานี่ถามว่าทำไมจิตเรดดิ้งถึงมีความสำคัญก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้นหนึ่งก็คือมันเป็นสิ่งที่นักศึกษามหาวิทยาลัยใช้กันมากเลยเพราะว่าเวลาเราน้อยสิ่งที่เราต้องอ่านมันมีอยู่เยอะเราก็ต้องใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็คือการอ่านแล้วหาใจความสาคัญจับใจความสาคัญออกมาให้ได้ยิ่งเราฝึกมากแค่ไหนเราจะใช้เวลาอ่านบทความแต่ละบทความนั้นน,ะน้อยลงแต่ว่าหาใจความสําคัญได้แม่นยํามากขึ้นนะครับ แต่อย่าลืมว่าการอ่านแบบ gist reading เนี่ยมันเป็นการอ่านแบบรวดเร็วใช่ไหมครับดังนั้นรายละเอียดต่างๆก็จะหายไปด้วยนะครับแล้วก็บางทีการอ่านเพื่อจับใจความสาคัญเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีความเรียกว่าเวลาเราอ่านออกมาครั้งแรกๆมันจะมีความสับสนหรือมีความายังไม่ชัดเจนนะครับดังนั้นมันอาจจะใช้การอ่านมากกว่า1ครั้งแต่ว่ามันก็ยังเป็นการอ่านที่มีความเร็วสูงนะครับแล้วก็ สิ่งที่มีประโยชน์ถัดมาก็คือมาทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทำจิตรีดิ้งรอบที่1เนี่ยรอบถัดไปเราจะรู้เลยครับว่าพารากราฟไหนที่เราควรจะให้ความสําคัญหรือให้ความสนใจอ่านในรายละเอียดพารากราฟไหนที่เราสามารถข้ามไปได้นะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือมันจะมีประโยชน์กับนักศึกษามากเพราะว่าในวิชานี้เนี่ยการทดสอบว่านักศึกษาทำจิตรีดิ้งเป็นไหมก็คือการให้แบบทดสอบที่เรียกว่า heading paragraph matching heading paragraph matching ก็คือเขาให้ข้อความหรือบทความเป็น paragraph มานะครับแล้วบอกว่าถ้าอ่าน paragraph นี้แล้วนักศึกษาคิดว่า heading นะครับหรือหัวเรื่องอันใดที่เหมาะกับ paragraph นี้นะครับถ้าเราอ่าน paragraph เข้าใจเราจะสามารถหาหัวเรื่องได้เพราะจริงๆหัวเรื่องก็คือใจความสําคัญของ paragraph นั้นๆใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเคยอ่านบทความภาษาอังกฤษมาจํานวนมากเราจะรู้ว่า,าสิ่งที่สําคัญก็คือ เขาจะให้หัวเรื่องมาด้วยเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถค้นหาหรือ identify ใจความสำคัญได้ไม่ยากนะครับรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนการให้ heading หรือการให้หัวเรื่องเป็นการช่วยผู้อ่านเพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆได้ไม่ยากใน article ที่มีความยาวค่อนข้างจะเยอะนะครับดังนั้นในวิชาเนี้ยในตัวข้อสอบ midterm จะมี heading paragraph matching ครับก็เป็นการทดสอบว่านักศึกษาสามารถทำ gist reading ได้หรือไม่ คร,คราวนี้เวลา,าทำจิสรดดิ้งนะครับสิ่งที่เราต้องมองหาแน่นอนคือเราต้องหาตัว subject หรือตัวประธานนะครับอาจจะเป็นคนหรืออาจจะเป็นสิ่งของหรืออจจะเป็นสถานที่อาจจะเป็นอะไรใดๆก็ได้แต่สิ่งที่เราต้องการทำก็คือการหา who หรือ what นะครับว่าเอออะไรเป็นประธานนอกจากนี้เราต้องรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ who หรือ what อันนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องนะครับเช่นใครไปทำอะไรที่ไหนนะครับ เกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นใจความสําคัญหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรนะครับนอกจากนี้อาจจะมี information อื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นการหาคําว่า when why where หรือ how ถ้าเกิดเราคุ้นเคยเทคนิคพวกนี้นะครับ who what when why where how เนี่ยมันก็คือการอ่านเพื่อหา 5w 1h นะครับแต่ว่าหลักแล้วเราหาประธานประธานจะเป็น who กับ what เขาไปทําอะไรนะครับนั่นคือ v e r รหรือกริยาที่เขาไปทํานะครับแล้วก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาว่าทําที่ไหนทําไมถึงทําทําเมื่อไหร่เกิดขึ้นได้อย่างไรก็จะเป็น when why where how แบบนี้นะครับโดยท,ทั่วไปแล้วตัวใจความสำคัญของ paragraph มักจะอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า topic sentence ใช่ไหมครับภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเน้นมากเลยว่าเวลาที่เขียนเนี่ยเราจะต้องเอาใจความสำคัญไปไว้ในสิ่งที่เรียกว่า ท็อปิกเซนเทนซ์นะครับซึ่งเวลาเราเรียนภาษาอังกฤษเขาก็จะคอยสอนเราว่า t o อปิก e n น e ทน e มักจะเป็นประโยคที่1หรือประโยคที่2ของ uh, paragraph นะครับนอกจากนี้ถ้าไม่อยู่ในประโยคที่1หรือประโยคที่2นะครับตัว t o อปิก e n น e ทน e หรือใจความสําคัญอาจจะไปอยู่ในประโยคท้ายสุดของ paragraph ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น uh, concluding sentence นะครับหรือเป็นการ uh, สรุปใจความสำคัญของ พารากราฟนั้นมาไว้นะครับดังนั้นจะเป็นประโยชน์ที่1ที่2หรือไม่ก็เป็นประโยชนสุดท้ายของพารากราฟนะครับและเมื่อเราอ่าน Art i c l e อ่านพารากราฟนั้นแล้วสิ่งที่เราควรทําก็คือการพยายามเขียนสิ่งที่เรียกว่า G i s t s t a t e m e n t ออกมาให้ได้จริงๆแล้วมันก็คือการเขียน To p i c s e n t e n c e ออกมาอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับว่าโอเคเมื่อเราอ่านพารากราฟนั้นหมดแล้วรู้ไหมว่าอะไรคือใจความสําคัญพยายามเขียนใจความสําคัญออกมาให้ได้ และให้มีความยาวไม่เกิน10บคำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายต้องฝึกฝนนะครับทุกๆครั้งที่อ่านพารากราฟต้องเขียนตัว gist statement ออกมาให้ได้แล้ว gist statement ต้องไม่เกิน10บคำนะครับถ้าเราพิจารณาประโยคนี้นะครับ The cafe is open until late on Friday จะสังเกตว่ามันมีคำที่ผมใส่เป็นสีดำไว้พวกนี้คือ grammarically อ่าหรือ grammatical words ใช่ไหมครับมีไว้เพื่อให้ถูกตามหลักภาษาอังกฤษแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยที่เราต้องการหาในประโยคมันก็คือตัว subject นะครับคือตัว who หรือตัว what ในที่นี้มันก็คือตัวคาเฟ่ใช่ไหมครับก็คือร้านครี้ถามว่าแล้วมันมีเรื่องราวหรือใจความสำคัญอะไรที่เกี่ยวกับตัวคาเฟ่นี้ที่ว่านี้นะครับมันก็คือจะเป็น verb ใช่ไหมครับหรือเป็น where เป็น when ใช่ไหมครับในที่นี้ก็เป็นตัวสีส้มก็คือเราจะเห็นว่ามีคาว่า opened ซึ่งเป็น verb เป็นคากริยา แล้วก็พอคำว่าเออคาเฟ่โอ่าโอเคนะครับร้านกาแฟนี้เปิดแต่แน่นอนมันจะได้ใจความไม่สมบูรณ์ถ้าเราไม่รู้ว่าเขาเปิดเวลาไหนใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องไปหาคำว่า when ต่อในที่นี้เนี่ยมันก็เป็น Cafe opened late friday s ใช่ไหมครับเ a t e Fridays เป็นตัวที่บอกว่า when it's opened ใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าโอเคคาเฟ่น,นี้เปิดตอนสายๆของวันศุก ดังนั้นเราก็จะได้ใจความสําคัญครบก็จะเห็นวา่วาจริงๆแล้วเวลาเราดูเนี่ยในหนึ่งประโยคมันจะมี g r า r a m m a t i c a l words เนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นตัวคําสําคัญอีกประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราฝึกพวกนี้บ่อยๆเราก็จะ Identify าํคที่เป็น who and what แล้วก็เป็น verb ได้รวดเร็วนะครับเอาละ่ะคราวนี้เรามาลองทดลองทําสิ่งที่ยากขึ้นนะครับเมื่อกี้ประโยคเดียวก็อาจจะดูแล้ว ไม่ไม่ยากมากนักกลับมาที่ตัว skimming and scanning นะครับก็อย่าลืมว่า skimming ดูให้ทั่วๆไปก่อนเพื่อจะมองว่าอะไรอยู่ตรงไหนของ article นะครับมองหาว่าในแต่และ paragraph พูดถึงเรื่องอะไรไว้นะครับขณะที่ scanning เป็นการค้นหาข้อมูลที่มเีเราตั้งคำถามหรืออยากรู้เป็นการเฉพาะอยู่แล้วนะครับเราถึงไปมองหามันในตัว article ก็เราลองใช้ตัว ข่าวที่ผมให้อ่านเลยนะครับซึ่งข่าวเนี่ยผมตัดมา2พารากราฟแรกนะครับลองดูนะครับเราจะเห็นว่าสองรากราฟเนี่ยเวลาเราอ่านครั้งแรกสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะการเราจะทําการ s k i มใช่ไหมครับเราดูทั่วๆก่อนว่าเออในแต่ละพารากราฟพูดถึงเรื่องอะไรแล้วเวลาเรา s k i มเนี่ยวิการที่ดีที่สุดก็คือการไปมองหาสิ่งที่เรียกว่า topic sentence ใช่ไหมครับ topic sentence ซึ่งในการเขียนภาษาอังกฤษ ใจความสำคัญมักจะอยู่ที่ Topic Sentence เสมอนะครับถ้าเราดูจะเห็นว่าอ่าโอเคดูสิว่าพารากราฟแรกนะครับ t o p i c s e n t e n c e อยู่ที่ไหนนะครับเมื่อเราดูนะครับเราก็จะเห็นว่าโอเคน่าจะเป็นประโยคแรกไหมที่ตัว Topic Sentence อยู่นะครับก็จะเห็นว่าโอเคประโยคนี้นะครับ K Research and Honda Thailand believe that the likelihood of domestic v e h i c l e sales Recovering during 2015 is slim จริงๆแล้วเรามองอ้อันนี้จริงๆแล้วมันมีแค่ประโยคเดียวนี่นาดังนั้นจริงๆแล้วถ้ามองหาคำสำคัญในนี้จะมีอะไรบ้างนะครับ 1. เราต้องมองหาสิ่งที่เป็น who and what ใช่ไหมครับเราก็จะไปดูว่าโอเคประธานในที่นี้คืออะไรนะครับเราก็จะเห็นว่าประธานในที่นี้ก็คือตัว K Research and Honda Thailand ใช่ไหมครับ K Research and Honda Thailand เคร e เ e ิร uh, ์ชเป็นสำนักวิจัยของ K-Bank h o นะครับ i o n n d Thailand ก็คือบริษัทผลิตรถยนต์ Honda นี่แหละถามว่าโอเคเรารู้ละว่าคือฮูเนี่ยเป็นใครบ้างคือ K r r e e e สิร์ชจาก Honda ถามว่าแล้วเขาทำอะไรนะครับเราก็ไปมองหาเวริรใช่ไหมครับเวิรในที่นี้ก็คือคำว่า uh, Belief ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราดูแค่นี้ c e r r เ e a ร์ h ใ n d อน Honda Thailand Belief เขาเชื่อแต่คขาว่า เขาเชื่อว่าอะไรคราวนี้เราต้องไปมองหาอีกว่าเขาเชื่อว่าอะไรเราก็ต้องไปมองหาข้อมูลนั้นเพิ่มเติมนะครับเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เขาเชื่อก็คือบอกว่าอะไรครับเขาเชื่อว่า vehicle s a l e s นะครับหรือ domestic vehicle s a l e s จะส l i m ใช่ไหมครับเราก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีประธานมี verb แล้วก็มีตัวขยายนะครับว่าเขาเชื่อว่า ยอดขายรถยนต์ในประเทศปีนี้มันคงจะสลิมสลิมแปลว่าบอบ,บางหรือบางๆงใช่ไหมครับก็แปลว่ายอดขายมันคงจะไม่มากนะครับดังนั้นประโยชน์ที่1ใจความจะอยู่ตรงนี้และพอเรามาดูพารากราฟที่2ก็จะเห็นว่าเอ๊พารากราฟที่2เนี่ยมันก็มีประโยคเดียวเหมือนกันนะแต่เป็นประโยคยาวๆใช่ไหมครับนี่คือข้อสังเกตนะจะเห็นว่าจริงๆแล้วเวลาเขาเขียนข่าวเนี่ย เขาจะทาเป็นพารากราฟสั้นๆพารากราฟหนึ่งก็จะมี1 2ประโยคอย่างมากก็ไม่เกิน5ประโยคครับใน1พารากราฟในที่นี้ผู้เขียนคนนี้เขียนประโยคยาวๆแล้วแบ่งประโยคนั้นเป็นพารากราฟเลยดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือการหา who w ว a t แลวก็การหา v ว r b นะครับให้ได้ว่าเออเขาทําอะไรนะครับคราวนี้ถ้าเราดูวันที่2เนี่ยพารากราฟที่2เนี่จะเห็นว่าข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับพารากราฟเนี่ยมันอยู่ในตัวจริงๆแล้วเป็นเฟรซหรือเป็นวลีแรกเลยครับ เราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะในพารากราฟเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือวลีนี้ถูกไหมครับ broken down into categories พารากราฟก่อนหน้านี้พูดถึงยอดขายรถยนต์นะครับยอดขายรถยนต์คราวนี้พอมาพารากราฟถัดมาเขาขึ้นต้นด้วยคำว่า broken down into categories เราอ่านปุ๊บเราจะรู้เลยว่าพารากราฟเนี่ยถ้าจะพูดต่อไปก็น่าจะเป็นการพูดถึงยอดขายที่แบ่งตามประเภทของรถยนต์ใช่ไหมครับ เราก็อาจจะต้องนึกถึงว่าโอเครถยนต์มีกี่ประเภทเช่นเป็นรถรถยนต์นั่งรถยนต์สมบุคคมนะครับเป็นรถที่ใช้ในการพาณิชย์นะครับหรือว่าเป็นรถแบบบรรทุกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้เลยว่าโอเคจริงๆแล้วพารากราฟเนี้ยหัวใจของมันก็คือมันจะพูดถึงเรื่องของยอดขายที่แบ่งออกตามกลุ่มของรถแบบนี้นะครับสกิมเร็วๆดูประโยคแรกหรือวลีแรกก็จะรู้ว่า,าใจความสําคัญของมันคืออะไรใช่ไหมครับนี่คือการสกิมแต่คราวนี้เนี่ย เวลาเราสกิมแล้วนะครับเราอาจจะถูกถามว่าแล้วถ้าเราต้องสแกนละ่ะเราจะสแกนอะไรบ้างในที่นี้การสแกนก็จะต้องมีคําถามหนึ่งในใจก่อนเช่นถ้าผมถามว่าครั้งที่1นนะครับผมอยากจะรู้ว่าที่ K Research กับ Honda Thailand คิดว่ายอดขายมันจะจะตามลงอยากรู้ว่ายอดขายจะลดลงกี่เปอร์เซ็นต์คราวนี้นักศึกษาก็ต้องไปค้นหาใช่ไหมครับข้อมูลสําคัญว่าเออยยอดขายกี่เปอร์เซ็นต์เราจะอ่านบทความนี้ด้วย มุมมองใหม่ก็คือเราต้องการวิ่งหาข้อมูลนั้นแต่เรารู้แล้วว่าตอนนี้เมื่อพูดถึงเรื่องยอดขายโดยรวมจะอยู่ที่พารากราฟที่1แต่สิ่งที่เราต้องมองหาก็คือยอดขายที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นเราก็จะวิ่งมองหาตัวเลขใช่ไหมครับถ้าเราดูสแกนแบบเร็วๆมีเลข2015น่าจะไม่ใช่เพราะนี่เป็นเลขปีมีเลขที่บอกว่า2-7%อ่าตัวนี้อาจจะใช่นะครับแล้วก็มีเลขที่เขียนว่า8 0 0 0 0กับ8,6 0 0 0 เรามีอยู่ตัวเลขอยู่แค่3ชุดเท่านั้นนะครับถ้าคําถามที่อยู่ในหัวของเราคือยอดขายจะลดลงกี่เปอร์เซ็นต์แน่นอนครับเรามองเห็นเลยว่าจริงๆข้อมูลก็น่าจะอยู่ตรงนี้เราก็หยิบข้อมูล2 7ถึง7%ออกมาตอบได้เลยใช่ไหมครับแต่คราวนี้ถ้าผมมีคําถามเพิ่อมอีกผมถามนักศึกษาว่าผมอยากจะรู้ว่ายอดขายของรถแต่ละกลุ่มนะครับจะลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ของรถแต่ละกลุ่มนะครับจะลดลงกี่เปอร์เซ็นต นักศึกษาเมื่อสกรีมดูเมื่อกี้เรารู้เลยว่าถ้าต้องการรู้ยอดขายแบ่งตามกลุ่มจะเป็นพารากราฟที่2ถูกไหมครับแต่ว่าอาจารย์อยากจะรู้ต่อว่าลดลงกี่เปอร์เซ็นต์คราวนี้ก็ต้องมาดูนะครับเรามีตัวเลขอยู่กี่ชุดมีตัวเลขชุดที่1นะครับตัวนี้385ถึง404อ่าอาจจะยังไม่ใช่มี2-6ถึง6เปอร์เซ็น่าไม่แน่อันนี้มีแววนะครับ3ถึง7%แล้วก็มี4 35 4560 0 0แล้วก็มี 2014คราวนี้ถ้าเราดูตัวเลขคร่าวๆแบบนี้เราจะรู้เลยว่าเออจริงๆแล้วในบทความนี้น่าจะแบ่งลดออกเป็น2กลุ่มใช่ไหมครับแล้วแต่ละกลุ่มมียอดที่ลดลง2-6%กับ3-7%คราวนี้นะครับเราก็จะเริ่มได้ข้อมูลที่เราอยากจะเอามาตอบคําถามแล้วเนี่ยก็คือการอ่านแบบ scanning หรือหา information ที่ต้องการนะครับนั้นจะเห็นว่าเทคนิควิธีการแบบนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับปัญหาของเราหลักๆก็คือ เราจะต้องมีฐานศัพท์ที่พอจะแปลทุกๆคำที่เป็นคำสำคัญได้เช่นคำว่า belief เราแปลได้ domestic vehicle sales โอเค domestic ในประเทศ vehicle รถยนต์ใช่ไหมครับ sales ยอดขายถ้าเราแปล3คํคำนี้ได้แน่นอนเราจะรู้ว่ามันคืออะไรเราต้องรู้จักคำว่า slim ใช่ไหมครับในที่นี้นะครับเราต้องรู้จักคำว่า categories categories นะครับที่แปลว่ากลุ่ม หรือประเภทใช่ไหมครับเราต้องรู้จักคำว่า decline ที่แปลว่าลดลงเรารู้เลยว่า slim decline เป็นคำในกลุ่มเดียวกันนะครับยอดขายมันน้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่ายอดขายมัน decline decline เท่าไหร่2-6% to นะครับ3-7%ถ้าเราสามารถมีคำศัพท์ในกลุ่มนี้เราก็จะสามารถหาใจความสำคัญแล้วก็แปลมันออกมาได้แล้วก็ตอบคำถามได้นะครับก็ไม่ยาก สิ่งที่อยากจะให้ทำต่อก็คือเดี๋ยวผมอยากจะให้นักศึกษาลองทําแบบฝึกหัดนะครับซึ่งผมจะเอาไปไว้ในตัว assignment นะครับอยากจะลองทําดูว่าโอเคถ้าเราหัด r e a d i n n g o r r g i s จะทําได้หรือไม่นะครับ